ก็นะฮะทุกคนวันนี้ก็เราจะเดินหาร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหนวดหิวข้าวปะเดี๋ยวพาเดินกันไปดูนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงไหนกันมาคือปกติกินแต่ข้างในแต่ไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีตรงไหนมาเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนี่เลยถนนใหญ่จะเป็นรถสวนทางกันเนาะเดี๋ยวระวังสะดุดนะครับอันนี้ก็จากที่ทำงานนะครับไปถึงปากทางประมาณ300-400 เมตรแต่ว่าไม่ถึง500 เมตรนะไม่เห็นมีร้านข้าวเลยไก่แกลองแทนดูสิแทนตรงหน้าไม่มีร้านข้าวเดี๋ยวเราก็จะลองเดินไปเรื่อยมีแต่กำแพงอ่ะต้องมีสักร้านสิดูตึกเยอะจริงเสาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ประมาณสัก5 โมงเย็นนะเพื่อนๆนะก็ทำงานพักนะฮะพักครึ่งก็เดี๋ยวหาเดินหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินนะกลับปะไปกินใต้ตึกดีกว่าเนาะเดินมานานแล้วโอเคเพื่อนเจอกันใหม่ไปกินใต้ตึกดีกว่าถ้าเดินต่อไปอีกสัก6 กิโลนึงกลับมาไม่ต้องทำงานต่อทำนอนเลยเอ้าพอยังโอเคเพื่อนไปจริงๆกันนะ